ช่และขมิ้นเป็นยังไงครับเนี่ยก็ชุบน้ำยาเป็นสมุนไพรธรรมดานี่แหละครับชุบขมิ้นพอไปถึงนู่นคนจีนเขาจับขมิ้นแล้วสีติดมืออ่ะมันไม่เกี่ยวกับการตลาดนะครับคือสินค้าตอนนี้ไทยเราต้องออกไปเยอะจัดทำให้อัตราการขายมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราคนซื้อมีน้อยลงครับครับแล้วที่เขาว่าเป็นพุ่งเป็นพิษอะไรมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับแล้วการชุบในชุบมานานหรือยังครับชุบมานานแล้วครับการชุบขมิ้นการทำให้สีสวยให้สวยครับมันเป็นสมุนไพรแล้วแนวคิดการชุบเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากคนจีนแกมือเลยอ่ะทำชิมเลยอ่ะเย็นนะเนี่ย